สองฝั่งเนี้ยพรมสีแดงๆมานั่งพรมเลยยอมมาหลานนั่งพรมมาทางนี้เลยนั่งใกล้ๆเลยยอมเจริญพรเด้อสุพรรณเด้อนั่งนิ่มๆ พระพุทธเจ้ามานั่งยังมาพร้อมกันญาติโยมกับครูบาอาจารย์เด้อครูบาอาจารย์เหล่านี้เขามีสื่อจะครูบาอาจารย์ที่พาญาติโยมมาเดี๋ยวอาจารย์พระครูอารีเนี่ยเอาไว้ขึ้นเทศEP 1 50นาทีเพื่อกับพาญาติโยมมาเป็นร้อยจากหนองพอกจากหลายๆที่ด้วยกันแล้วอาจารย์ต้นก็คุมสื่อคุมสื่อเกี่ยวกับวิทยุออนไลน์วันนี้ไปกี่คลื่นต้องถามท่านเด้ออาจารย์ไปกี่คลื่นภาคกลางแล้วงานอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีหรือเปล่ากาญจนบุรีหรือเปล่าไปขึ้นกับท่านเด้ออันนี้ก็มาครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วก็กราบองค์บรรยายธรรมต่อนี้ไปสามทุ่มจนถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม10นาทีเนาะจะได้ฟังการบรรยายย่อๆแล้วเหลือก็ได้บรรยายธรรมอีกต่อไปก็พร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมบรรยายธรรมพร้อมกันญาติโยมกราบกราบกราบขาดนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกันขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระในจังหวัดมหาสารขอไปจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกๆรูปนะตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับขออนุญาตขอโอกาสให้กับเราก้าวกระผมทั้งหลายได้ใช้พื้นที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานำพาญาติธรรมชาวพุทธของเราได้มาสร้างบารมีธรรมณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือพระธาตุนาดูลถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ขึ้นเวทีมาณโอกาสนี้ทุกรูปครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ขอสมมุติตนเองเป็นพิธีกรนำครูบาอาจารย์ที่ญาติโยมเห็นอยู่บนเวทีแต่ละท่านแต่ละรูปอาตมาภาพถือว่าท่านเหล่านี้มีศักยภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทยณเวลานี้ก็ว่าได้โดยเฉพาะขวามือสุดของอาตมาภาพไม่ต้องขนมมือโยมนั่งให้ตามสบายที่สุดเป็นพระสงฆ์ที่ธรรมภาพรู้จักมาตั้งแต่ยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมพระครูจริยสารธรรมสาธุสาธุถัดมาที่นั่งติดกับตมาขวามือนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นมีตำแหน่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลอยู่ที่ยางตลาดเหนื่อยในงานพระสังฆาธิการแล้วยังต้องมาเหนื่อยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิธีธรรมแผนกสามัญด้วยดูแลสามเณรลูกๆสามเณรที่เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนตอนนี้โรงเรียนก็กำลังมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาอะไรหรอกโยมอาคารเรียนเริ่มจะผุพังหลังคาใช้งานไม่ได้เดี๋ยววันนี้อาตมาภาพจะขอโอกาสเป็นพิธีกรเนี่ยจะบอกให้ญาติโยมได้รู้และจะให้ช่วยท่านอาจารย์ท่านบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาโรงเรียนกันโยมนะเดี๋ยวจะว่ากันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่านอกจากหน้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
แห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย1คลื่น89เมกะเฮิรตซ์เมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูจริยะ 96.50 เมกะเฮิรตซ์รูปดังกล่าวที่อาตมาภาพแนะนำก็คือท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าคณะตำบลยางตลาดเจ้าอาวาสวัดอรามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กราบนมัสการสาธุท่านดังๆโยสาธุและท่านนำญาติธรรมมาเยอะที่สุดในงานนี้ด้วยเอาสาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุรูปถัดมาด้านซ้ายมือของอาตมาภาพอันนี้ถือว่าอายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่นะ20กว่า23พรรษาครับ23พรรษาโยไม่20กว่าบวชตอน23บวชเอา23เท่าอาตมาเลยอาตมาก็23เหมือนกันแต่แก่กว่าท่านนี้อดีตเป็นทหารอากาศแต่บอกว่าเบื่อเหลือเกินข้าราชการมาบวชดีกว่าบวชแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆนะโยมทำงานพระศาสนาเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งนะนำตนเองขึ้นมาเป็นถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดสุพรรณบุรีสาธุเรดิโอสาธุยังประกาศไม่จบเลยเห็นไหมโยมเนี่ยบอกสาธุเรดิโอนี่สาธุเลยไหมฮะ ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรหรือพระอาจารย์ต้นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ101เมกะเฮิรตซ์วัดท่าพระยาจักหรือว่าช่องลมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสาธุต้องออกสำเนียงเนิร์ดๆกับเขาสักหน่อยนะโยมไม่รู้เหมือนหรือเปล่าเหมือนนะท่านต้นนะครับอีกรูปหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับสุพรรณบุรีเลยรูปนี้ไม่ธรรมดาอันนี้มารู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะออกสายสายหมู่สักนิดนะโยมนะกูบากูบาแต่ไม่ธรรมดายังไงเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุอยู่เช่นเดียวกันโยมนะฮะคลื่นอะไรนะท่านพระอาจารย์คลื่นธรรมะชำระใจ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์วัดท่าพระขออภัยวัดมโนธรรมารามแต่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสาธุสาธุนะครับมีญาติธรรมมากันหลายท่านเหมือนกันไปที่ไหนก็จะพาญาติธรรมไปแล้วก็ทำบุญที่นั่นด้วยท่านเป็นพระที่ไม่กอบโกยกันแล้วกันที่นั่งอยู่บนเนี้ยโยมรวมทั้งอาตมาด้วยครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ช่วยกิจกรรมทำงานทุกรูปในประเทศไทยไม่ใช่เป็นพระกอบโกยแต่เป็นพระที่ให้ทำยังไงก็เอาเงินญาติโยมนั่นแหละก็มาให้ญาติโยมนั่นแหละโยมไม่ได้เอาไปไหนกันเลยนะฮะจริงไหมโยมจริงไหมจะจริงสาธุดังๆโยมตายไปก็เอาอะไรไปกันไม่ได้สักคนหนึ่งแต่อยู่เพื่ออะไรสร้างบารมีครูบาอาจารย์เหล่านี้สร้างบารมีกันหมดมาที่รูปแรกก่อนดีกว่าท่านพระครูจริยสารธรรมของเราเนี่ยจัดรายการวิทยุมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสารต่างๆทันสมัยที่สุดแล้วก็เป็นยุคแรกๆรุ่นแรกๆรูปแรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้อยู่ในป่าแต่ใช้อินเทอร์เน็ตโยมลองมาฟังท่านดูซิท่านจะเล่าอะไรให้เราฟังแล้วอยากจะบอกอะไรกับญาติโยมกับกิจกรรมที่เราพากันทำแบบนี้ท่านพระครูครับนิมนต์ฮะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระกราบขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้เจริญในธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าชื่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเติบโตมากับดีดีทีวีตั้งแต่เป็นอาจารย์นิรุตรู้จักอยู่ไหมอาจารย์นิรุตเนี่ยรู้จักดีนะเนี่ยโหเลยพออาจารย์นิรุตเนี่ยรู้จักเลยนี่ละอาจารย์นิรุตคนเดิมเสียงเดิมโยมสาธุหน่อยสาธุพอพระครูจริยะนี่เงียบกริบเลยเงียบกริบเลยครับเนี่ยตั้งแต่เป็นพระครูมาก็เลยไม่ได้ออกทีวีกับเขาเลยโยมอาถรรพ์นะเขาจำไม่ได้ครับอาจารย์จำไม่ได้ใช่ไหม
ตั้งแต่เป็นอาจารย์นิรุตโอ้ยคนรู้จักหลายงั้นก็ลาออกดีไหมเออต้องลาออกจากไม่ได้สิได้รับพระราชทานไม่ได้โยมไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นพระราชทินนามครับเป็นสมณศักดิ์ที่พระราชทานให้ลาออกไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุนอกจากถูกไล่ออกแต่ไม่หรอกโยมนิมนต์พระครูครับก็ด้วยความยินดีจริงๆแล้วทุกครั้งที่เขาจัดงานที่เนี่ยอยากมานะ อยากมาจะบอกว่าถ้าพูดหวานๆก็ใจจะขาดนะโอ้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าเมื่อก่อนเราจัดงานกันเนี่ยก็ไปกันทุกที่ไปเจอกันพระธาตุพนมแล้วก็ไปกันงานใหญ่ๆสมัยก่อนดีๆทีวีจัดกรุงเทพเราก็พากันไปครับคงจะจำภาพบรรยากาศเหล่านั้นได้ตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยพวกเรามีอันต้องพลัดพรากจากกันยังไม่ตายคืออยู่บ้านใครบ้านท่านวัดใครวัดท่านไปไหนไม่ได้ New Normal ครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเริ่มจะคืนพอเริ่มจะฟื้นต่างคนก็ต่อแตะบางคนก็เป็นเปรี้ยครับอาจารย์ทำไมล่ะครับอย่างวัดผมนี่เปรี้ยเลยครับเดินขาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่สงสัยฉีดวัคซีนหลายเข็มครับทีนี้พอวัดตัวเองก็ยังแย่อยู่แล้วจะไปรวมกับเขาก็แหมมันก็ลำบากนะโอ้โหแค่หัวหน้ามาก็พอแล้วเมื่อก่อนนี้ไปออกดีๆทีวีบ่อยไปช่วยดีๆทีวีบ่อยเดี๋ยวนี้ตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยโยมอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเอาตัวเองไม่รอดก็เลยไม่กล้าเสนอหน้าเลยเพราะโควิดแท้ๆเพราะโควิดแท้ๆนะครับทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยก็มากำหนดงานที่วัดครับท่านอาจารย์ว่าครับวันระหว่างวันที่21ถึง30มกราคมเนี่ยมีปริวาสที่วัดป่าจริยธรรมไหนๆมันก็ได้ตั้งไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยจำเป็นนะโยมก็พรุ่งนี้แล้วสิจริงๆแล้วจงเป็นพรุ่งนี้แต่ว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีพระมาติดต่อประสานงานเข้ามาเลยว่าจะมาก็เลยประกาศยุติเพื่อที่จะมางานนี้ครับท่านอาจารย์โดยเฉพาะเลยเอาสาธุก็เลยได้มากับเขาไม่งั้นก็ไม่ได้โผล่มาเลยนะโยมครับบารมีบารมีก็เลยได้มาที่นี่ก็ดีใจแล้วก็จะอยู่กับพวกเราไปตลอดทั้งคืนนั่นแหละจนถึงลุงเช้าเราจะไปทางไหนกันต่อก็ค่อยแยกย้ายค่อยส่งโยมครับส่งโยมด้วยกันอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่าอาจารย์นิรุตยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ตายนะก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยโยมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงมันก็เลยงานหลายอย่างแล้วก็ทีวีตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำรายการไปออกทีวีสักเท่าไหร่แต่ว่าฝากสื่อของวัดป่าจริยธรรมไว้ด้วยก็คือช่อง YouTube กับช่อง Facebook อย่าลืมกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทุกเช้า6โมงเช้า6นาฬิกาถึง7นาฬิกาอาตมาจัดรายการสดทุกวันเลยอย่าลืมดูนะรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อถ้าไม่ฟังแล้วท้องอืดโยมทำไมถึงอืดอ่ะทำไมถึงอืดตื่นเช้ามาไงก็พูดเล่นๆเฉยๆหลอกยายนะไม่เห็นหน้ากันไม่ได้นะอาตมาโผล่หน้าอาตมาจำได้ว่าตอนที่มี Facebook แรกๆอาตมาโดนอุ้ยทัดฐานมากมายเลยครับท่านอาจารย์ครับ Facebook วัดป่าจริยธรรมทํามาตั้งแต่ยุคแรกๆที่เขามี Facebook กันลุกบุกเบิกบุกเบิกเลยเนี่ยท่านแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยพระยังไม่กล้าเล่นใช้ชื่อเลยนะแล้วก็ไม่กล้าถ่ายทอดสดอาตมานี่แหละเสนอหน้ารูปแรกจนแก่หัวขาวแล้วเมื่อก่อนในหัวไม่ขาวนะเดี๋ยวนี้หัวขาวแล้วขาวตามๆกันเลยนะก็ครับตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่โยมไม่หยุดแล้วก็มีผลงานหลายอย่างอย่างเช่นเวลาไปต่างประเทศก็ไปถ่ายทำบรรยากาศของชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นล่าสุดนี้ไปถ้ำอชันต้าเอโลล่ากำลังคัดกรองกำลังตัดต่อว่าความมหัศจรรย์ของเอลโลล่าท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมติดตามอย่าลืมช่อง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมมีดีๆมากมายเลยแล้วก็ไปตามพระไทยไปบิณฑบาตที่อินเดียก็เป็นไวรัลสำหรับชาวพุทธ
ตอนนี้มีคนเข้าไปติดตามรับชม 550,000 กว่าวิวแล้วครับสาธุครับคลิปนี้นะเพราะนั้นก็มันเป็นของสมัยใหม่ก็จริงแต่มันทำให้พวกเราเนี่ยได้พบได้เห็นได้เข้ามารู้เรื่องราวของกันและกันทีนี้เนี่ยอย่างดีดีทีวีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็หนีจอไม่ได้จะเป็นกลุ่มญาติธรรมเดิมยังไงว่าวันนี้ขอทักทายว่าอาจารย์นิรุธยังอยู่เหมือนเดิมนะโยมนะยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่แต่สำหรับคนที่เขาทำงานแล้วต้องออกนอกบ้านต้องไปที่นั่นที่นี่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้จักสื่อในระบบใหม่คือสื่อระบบออนไลน์แล้วก็ที่ทำล่าสุดนี้ที่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันใช้ก็คือทางวัดป่าจริยธรรมโดยช่างเทคนิคคือทิศโชคชัยแก่นจับป่าที่ดูแลสถานีให้อาตมาเนี่ยแล้วดูแลคลื่นอื่นๆแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ต้นที่เป็นฝ่ายทางด้านเทคนิคของวิทยุพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมที่ไปช่วยกันวัดนั้นวัดนี้ดูแลหลายคลื่นอยู่ในเรื่องของด้านเทคนิคเนี่ยเขาก็ผลิตเขียนแอปพลิเคชันของวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยโยมไปโหลดไว้เลยเพราะว่าอาตมาให้เขาได้รวบรวมเอาวิทยุที่เราออกอากาศที่เรารู้จักกันเนี่ยทางดีดีทีวีเนี่ย40กว่าสถานีไว้ในแอปเดียวกันโยมใช้ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยโยมถ้าโยมอยากได้บุญนะโยมหยิบโทรศัพท์Android นะ Android Android iOS ก็มีแล้วตอนนี้ใช่แล้ววัดปัญญานันทารามก็ทำอ๋อเหรอฮะครับเป็นของดีดีทีวีขึ้นเลยงั้นก็โหลดใช้ชื่อนี้ว่าวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยโยมโหลดเลยใครมีโทรศัพท์เข้าไปในมาโหลดโยมโหลดดูในแอปสโตร์นะโหลดเลยแล้วโยมจะได้ฟังเวลาฟังเนี่ยสามารถปิดพักหน้าจอได้เสียงยังออกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ตัดสมัยก่อนเราทำกันใหม่ๆว่าเราฟังไปได้5นาทีต้องมากดใหม่ใช่ไหมให้ลูกให้หลานทำให้นะเพราะอาตมาไม่แน่ใจว่าวิทยุที่ออกอากาศในระบบ FM อยู่ในขณะนี้เราจะยั่งยืนไปถึงขนาดไหนอันนี้ไม่ได้พูดให้เสียใจทีวีก็เหมือนกันที่ออกอากาศทางคลื่นที่เป็นดาวเทียมเนี่ยเพราะมันแบกภาระแบกค่าใช้จ่ายตอนนี้คนช่วยค่าไฟก็น้อยแต่ค่าไฟเพิ่มขึ้นคนช่วยค่าไฟน้อยลงนะเพราะเขาไม่ค่อยฟังแล้วไงคนที่ฟังก็ติดเตียงจะมาร่วมทำบุญก็มายากไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราบูมกันตอนที่พวกเราไปจัดกิจกรรมคนเยอะๆมีการช่วยกันทำบุญอุ้ยมีปัจจัยในการที่จะไปพัฒนาสถานีมากมายครับอันนี้คือเรื่องราวเบื้องต้นที่บอกว่าทำไมจึงต้องมาร่วมกันก็หวังว่าอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับในโอกาสต่อไปนี้เนี่ยถือว่างานนี้เป็นงานเปิดตัวของกลุ่มพระนักเผยแผ่แล้วกันครับแม้ยังไม่มีมติของครูบาอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างหลังมีผู้อำนวยการอีกหลายคลื่นอยู่อย่างเช่นพระครูบรรพตธรรมรักขิตท่านอาจารย์สุพิธรักขิตธรรมโมนี่ก็เดินทุดงระดับต่างประเทศไปที่อินเดียถ้าใครติดตามก็จะรู้ท่านก็มาแล้วตอนนี้นะอ๋อครับก็คือถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยเราจะนำพาไปพบไปเจอแล้วก็ขอให้ฟื้นฟูกลุ่มของชาวพุทธเราที่นุ่งขาวห่มขาวไปฟังธรรมกันอย่างนี้สอดแจ้งสอดแจ้งในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศขอให้เราจดจำกันไว้แล้วก็เวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานเผยแผ่ท่านชวนเนี่ยโยมก็มาร่วมกันอย่างนี้เราก็จะได้มีภาพอย่างนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในนามของพุทธศาสนิกชนร่วมกันแค่นี้ก่อนครับผมครับผมขอบคุณครับสาธุให้กับพระอาจารย์หน่อยโยมท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมครับพระอาจารย์งานที่วัดที่พระธาตุนาดูนเนี่ยนะผมมีความประทับใจในหลายๆเรื่องแล้วผมก็ทราบว่าท่านพระอาจารย์เองก็เป็นกำลังสำคัญมากในงานพระธาตุนาดูนทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันไปอยู่เบื้องหลังนู่นไปอยู่ทางนู้นโยมลงทานอาตมานำคุณโยมเอาลงทานมาลง5นาทีหมดโอ้โหลงทานนี่ขายดีมากเลยโยมท่านพระครูต้องไปดูแลอยู่ตลอดเบื้องหลังวันนี้บอกว่าไม่ได้พระครูต้องมาขึ้นเวทีกับผมหน่อยพระครูครับครับแรงจูงใจอะไรที่ทำให้พระอาจารย์ได้ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานิมนต์ครับมันก็เกิดขึ้นจากความที่หนึ่งละเนาะเป็นหน้าที่ของพระตรงๆมันเป็นหน้าที่ของพระ
หน้าที่ยังไงก็คือเผยแผ่หน้าที่เผยแผ่แต่ว่าการเผยแผ่ก็มีหลายระบบอย่างเช่นเรามาอย่างนี้เราเรียกว่ามาเรียกรุกปลุกตื่นเผยแผ่เชิงรุกอ๋อครับถ้าเรานั่งอยู่ในวิทยุมันเป็นการเผยแผ่คล้ายๆว่าเฉพาะในกลุ่มครับเป็นกลุ่มที่เรารู้กันอยู่แล้วแล้วกลุ่มที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในกำมือเราแล้วทีนั้นเราต้องมาหาคนใหม่เข้ากำมือนะนี่มีคนมามากมายหลากหลายจากหลายที่ครับอย่างเช่นวันนี้เราได้สุพรรณบุรีมาเขาจะอยู่ในกำมือเรากาญจนบุรีกาญจนบุรีมาเขาจะอยู่ในกำมือเราครับแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรารุกไปอย่างเงี้ยคือเราจะทำให้คนที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาให้ได้คำว่าคนที่หลับอยู่ก็หมายความว่ามีคนหลายคนพระอาจารย์ที่ไม่มีโอกาสเข้ามานั่งแบบเราตรงนี้ครับแล้วก็บางทีนี่ขี่รถผ่านไม่มองด้วยซ้ำไม่มองด้วยซ้ำเขาทำอะไรกันคนพวกนี้โง่จังเลยว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นที่นอนมีดีไม่นอนฮะมานอนกลางแกงเนี่ยเขายังไม่รู้ระบบว่าการสอบใจการทดใจหรือการอะไรเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจครับแต่ทีนี้เมื่อเรามาทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าคนเดิมนั่นแหละพระอาจารย์ฮะเอ้ยทำไมเข้ามาอีกสงสัยแล้วสงสัยเออทำไมเข้ามาอีกเออทีนี้หลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มองเริ่มจอดมอเตอร์ไซค์จอดเพื่อดูจากที่ไม่มองนี่ดูแล้วจากที่ไม่มองเริ่มดูเออพอดูเสร็จแล้วก็ยังสงสัยสงสัยอีกเจอครั้งที่สามถ้าไม่มาอีกจากไม่มองมามองจอดละถามเลยครับพวกเจ้ามาหยังนะพวกเจ้ามาหยังตอบยังไงญาติโยมเราก็จะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมครับเขาก็จะเริ่มสงสัยอีกอะไรคือการปฏิบัติธรรมเออถ้าเขาสงสัยการปฏิบัติธรรมเราก็ได้ทีเราแล้วต้องมาลองต้องมาลองอยากรู้ต้องมาลองชวนเลยชวนเลยทีนี้มาแล้วเขาก็จะมาแล้วมาไหมอย่างเช่นพระอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมดีใจอย่างหนึ่งครับญาติธรรมบอกว่าพระครูเที่ยวนี้ญาติธรรมใหม่เยอะนี่เราอุ่นใจเลยอุ่นใจเลยเพราะว่าเนี่ยนั่งแถวหน้าเนี่ยดูสิอายุนี่7788ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแอร์แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะโหแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยน้อยเนี่ยชีวิตที่น้อยนิดที่เหลืออยู่ข้างหน้าเนี่ยทำยังไงเราจะมาเรียกลูกปลุกตื่นให้ลูกหลานชาวพุทธเราลุกขึ้นมาแทนข้าเราพระอาจารย์ครับเนี่ยผมก็คิดอย่างเนี้ยผมจึงทำแปลว่ามีผลแน่นอนมีผลแน่นอนสะเทือนแน่นอนครับอย่างน้อยก็สะเทือนใจคนที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็บอกว่าโอ้พวกนี้มีบ้านดีๆไม่นอนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเข้ามาข้างในได้เข้ามาได้ถึงเขาจะได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้างมันก็เป็นการสั่งสมไงครับผมมันสั่งสมเพราะว่าการสั่งสมที่เรียกว่าสุโขปุญญสะอุจโยเนี่ย มันก็มาจากตรงนี้ครับแต่ถ้าหากว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่หลับไหลกันไปไม่ออกจากบ้านมากลัวจะความตนีโอ้ยพระครูพาไปอีกแล้วเที่ยวนี้จะหมดเท่าไหร่เนาะถ้าคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ผมว่าคนที่มาที่เนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยหมดเท่าไหร่ก็ช่างนี่คือหัวจิตหัวใจล้วนๆครับทุกท่านเนี่ยมาด้วยหัวใจล้วนๆเลยครับแล้วก็ไม่กลัวว่าจะอดอยากด้วยนะครับไม่กลัวว่าจะอดอยากด้วยตอนเย็นๆเนี่ยพระอาจารย์ครับผมเอาน้ำมาจากขึ้นรถมาประมาณ200โหลโอ้โหน้ำหมดตั้งแต่บ่าย3โมงโอ้โหผมจำเป็นต้องหน้าด้านเลยนะทีเนี้ยยังไงอ่ะเอ้าโชคดีลงทานมหาทานบารมีของไตรสิกขามีเครื่องเสียงมาโอ้แม่มวนอยู่ไหนเนี่ยแม่มวนมายังแม่มวนป้องกันเนี่ยจะมายังไม่เจอเลยเนี่ยหรือไปตอกเส้นอยู่ก็ไม่รู้นะโยมก็ไม่รู้จักแม่มวนแม่มวนคือใครอ่ะบอกหน่อยดิแม่มวนเนี่ยก็คือน้องสาวของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรู้จักไหมโยมแม่ชีมวนนะวัดไตรสิกขาซึ่งพรุ่งนี้เช้านี่พระทุกรูปไปรับอาหารที่นั่นได้เลยแม่ชีเหมือนกันไปรับได้เลยครับจะมีอาหารจานเดียวแล้วก๋วยเตี๋ยวรอเราประมาณสัก 1,000 ชามใครไปช้าหมดอดเลย แต่ว่านาด้านยังไงรู้ไหมแต่ว่าได้ผลนะได้ผลใช่ไหมได้ผลน้ำไม่มีสักขวดอ่ะครับผมก็เลยไปจับไมค์ขึ้นยอมน้ำหมดทำไงยังไงมา5บาท10บาทครับ
พูดอยู่ประมาณ5นาทีได้กี่ขวดได้200โลสาธุให้ตัวเองโยมรอดตัวไปนี่ทีนี้ผมก็ไปนั่งมองนะทีนี้ครับแสดงว่าแม่ขี่บางคนหรือแม่ขาบางคนกลัวอดคนเดียวหอบมาเป็นโหลเลยมาเองเลยเอามาเองบางคนเนี่ยหิ้ว2มือเลยโอ้โหข้างละ1โหลครับผมก็เลยคิดดีว่าแสดงว่าต้องเอาไปกินทั้งคันรถเลยนะจริงเปล่าฮะน่าจะไหมนี่ก็เรียกว่านี่จะหมดอีกแล้วเนี่ยเตรียมตัวมาดีจะหมดอีกแล้วช่วงเช้านี่ก็ต้องสั่งมาเพิ่มละอ้าวเนี่ยประกาศออกไปเลยแล้วกันญาติโยมที่เป็นเจ้าของร้านค้าน้ำดื่มจากมหาสารคามเนาะใครดูอยู่เนาะญาติธรรมเราเนี่ยขาดน้ำแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวใครดูพรุ่งนี้มาเป็นคันรถสิบล้อแล้วทำไงไม่หมดกินไม่หมดเนี่ยห่อครับนะฮะห่อขึ้นรถห่อขึ้นรถได้ใช่ไหมห่อขึ้นรถได้รถตู้จีคันรถบัสจีคันมาเองจงมาจงมานะโยมนะน้ำดื่มขาดแล้วตอนนี้นะข้าวไม่มีกินไม่เป็นไรครับขาดข้าวไม่เป็นไรแต่ขาดน้ำไม่ได้เหมือนกับเราไปเลี้ยงควายอ่ะครับห่อข้าวนี่เล็กมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้แต่ว่าเมื่อหิวเท่าไหร่ได้กรอกน้ำลอยควายเวลามีน้อยจะหมดจะมากลัวเอางี้แล้วกันนะครับกิจกรรมแบบเนี้ยคิดไม่ว่าจะทำกันอยู่แค่ตรงนี้เหรออีสานไม่คิดจะไปภาคอื่นบ้างไงคิดจะชวนโยมอยู่เดี๋ยวมาอยู่แต่ที่เดิมมันเซ็งอ่ะโยมมาเซ็งไหมชวนมาอยู่แต่ที่เดิมอ่ะชวนยังไงชวนยังไงเดี๋ยวจะพาไปทางนู่นดีไหมทางสุพรรณบุรีปากินบุรีอะไรประมาณเนี้ยหรือกาญจนบุรีประมาณเนี้ยเดี๋ยวสุพรรณบุรีข้างๆเดือดร้อนท่านเดี๋ยวต้องให้แก้หน่อยดีไหมโยมไปสุพรรณบุรีดีไหมใครดีสาธุดังๆสาธุเอาแล้วงานนี้ท่านต้นเดือดร้อนแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงโน่นพระอาจารย์ครับก่อนที่ไปถึงโน่นแวะมานิดนึงแวะมาว่าแวะมาตรงที่งานวันที่1ถึง7 1ถึง7กุมภาพันธ์เดือนหน้าเดือนหน้างานอะไรครับงานนัดวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมอ้าววัดไตรสิกขาพระอาจารย์สมภพสิครับผมยังไงท่านจัด1ถึง7ครับก็เลยเมื่อกี้ก็คุยกันท่านอยากให้ไปอาตมาก็อยากจะชวนโยมไปวันนี้เรามาพระธาตุพนมเนี่ยครับผมเพราะเราไปพระธาตุนาดูลเนี่ยเราไม่ได้ลงมือสร้างเลยครับผมเขาสร้างเสร็จก่อนฮะก็เลยคิดน้อยใจเอ๊ะมันต้องหาโอกาสไปสร้างมันต้องมีโอกาสได้ร่วมสร้างก็พอดีเลยคิดว่าที่ไตรสิกขากำลังสร้างศาลาเสียงทองแล้วก็พระองค์ใหญ่พิพิธภัณฑ์มีส่วนร่วมและงานนี้ก็เลยอยากจะพาโยมไปมุงหลังคาไปเอาอิฐสักคนละก้อนสองก้อนครับก็เลยตัดสินใจว่าจะไปวันที่ฟังดีๆนะฟังดีนะชวนกันไว้สำหรับคืนนี้เลยจองรถไว้เลยนะวันที่4ที่5เออ3หรือ4เสาร์อาทิตย์3 4 3 4กุมภากุมภาเราจะเคลื่อนไปโน่น3 4นะโยมนะจดไว้3 4กุมภาครับไปได้เท่าไหร่เราก็ไปน้อยก็ไปมากก็ไปครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสร่วมสร้างเพราะว่าเห็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ใหญ่ท่านสร้างเสร็จก่อนแล้วก็ไปสร้างกับท่านก็ไม่ได้นะมันเสร็จแล้วไม่มีทางไม่สร้างแล้วไม่ได้สร้างแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้ว3 4นะไปวัดไตรสิกขาพระอาจารย์สมภพได้ไปกราบพระอาจารย์ใหญ่ด้วยครับครับเอาแล้วครับอาจารย์พระครูเดี๋ยวรอบแรกไว้ท่านี้ก่อนมาด้านซ้ายมือผมนิดหนึ่งฮะครับฮะท่านต่อไปนะโยมนะเมื่อกี้ถามท่านพระครูประยัติว่าเอ๊ะเราจะไปบุกสุพรรณบุรีกันสักรอบดีไหมนี่นะท่านต้นนั่งอยู่ข้างๆอาตมานี่บอกว่ากระซิบบอกเมื่อกี้นะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆว่างั้นเดี๋ยวผมบอกญาติโยมเองว่างั้นครับพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะชำระใจ 92.25 เมกะเฮิรตซ์วัดมโนธรรมารามอำเภอท่าม่วงนะครับครับเอามาที่ท่านพระอาจารย์สรายุทธก่อนดีกว่าพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธก่อนดีกว่าไหนๆก็ถูกพาดพิงแล้วเมื่อกี้นี้ท่านพระครูท่านพาดพิงอยู่บอกว่าเดี๋ยวจะนำพาคณะญาติโยมจำนวนมากมายแบบนี้ไปสุพรรณบุรีรับไหวไหมเนี่ยครับขอโอกาสครับนิมนต์นะอาจารย์ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกลูกครับ
เจริญพรโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายโยมลุงโยมป้าโยมน้าโยมอาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านสาธุโยมโอ้โหนี่หมดเลยครบมาเรียกว่าเครือญาติทั้งหัวข้างบนข้างล่างหางซ้ายขวามาหมดเลยไหมเนี่ยครับหวานแห่เลยไม่ธรรมดานะนี่รายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลายคลื่นความถี่ครับออกหลายคลื่นใช่ไหมครับตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงสงขลาครับโอ้โหโยมถ้าอยากจะฟังเฟซบุ๊กยูทูบครับผมถ้าอยากจะฟังท่านต้นน่ะโหลดแอปเมื่อกี้เนี่ยที่พระครูแนะนำอ่ะวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยท่านต้นออกอยู่ประมาณ10กว่าสถานีนะครับเยอะเลย14นาฬิกาบ่าย2โมงครับครับผมรายการชื่อธรรมะสำเนียงเสียงเนอร์ครับใครเคยฟังบ้างยกมือโอ้ยทำไมยกน้อยจังเนี่ยยกสูงๆยกมือเฮ้ยโอ้ยแฟนคลับเยอะเลยฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าได้ฟังนะยกได้ทุกคนครับก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาได้เชิญชวนถามว่าอะไรจูงใจต้องตอบว่าครูบาอาจารย์จูงใจพระครูอุดมวรานุวัฒน์ครับถามท่านต้นมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับป่ะนับไม่ถ้วนครับเหรอฮะก็แปลว่าทราบดีนะครับถึงกิจกรรมแบบนี้ว่าเป็นยังไงดียังไงหรือมียังไงยังไงครับเมื่อ6ปีที่แล้วก็ยังแชร์ความทรงจำอยู่ครับที่จัดเมื่อปี2563ว่าจัดปฏิบัติธรรมสั้นจรครับครั้งที่สองก็ยังแชร์อยู่ครับก็ใช้ชื่อว่าเชิญชวนโยมมาปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเห็นครูบาอาจารย์ทำงานเนี่ยก็เหมือนมาบอกมาถวายรายงานแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนของพระองค์ว่าทำอะไรยังไงเหมือนพระอาจารย์พระครูได้สัมภาษณ์ครูบาอาจารย์เมื่อกี้ทำอะไรนะได้อย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็มีใจที่จะร่วมด้วยร่วมกิจกรรมครับได้พาญาติโยมถึงจะไม่ได้มาก็ถ่ายทอดอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแชร์สื่อต่างๆครับใจของท่านอาจารย์นี่คือร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเห็นด้วยเห็นดีกับสิ่งที่พวกเราญาติโยมเราได้ทำกันตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับ FC หรือว่าแฟนคลับนี่ของผมนี่ใช้ชื่อรุ่นว่ารุ่นจดหมาย5ฉบับครับหมายความว่าอะไรได้รับจดหมายจากยมทูตกันแล้วต้องอธิบายนะเนี่ยขอสั้นๆว่าจดหมายที่เข้ามาวางไว้บนหลังคาประตูหน้าต่างกระจกเสาเรือนอย่างเงี้ยเช่นว่ามาวางไว้บนหลังคาครับผมก็เริ่มงอกแล้วจดหมายบอกแล้วไว้ที่ป้าก็ฟันเริ่มโยกแล้วไว้ที่หน้าต่างก็หูเริ่มเป็นห้าแล้วฮะไว้ที่หน้ากระจกกระตาเริ่มมัวมองมองไม่ชัดแล้วไว้ที่คนเศร้าขาสั้นแล้วผมเรียกว่า FC รุ่นจดหมาย5ฉบับโอ้แล้วจะทำยังไงกับรุ่นแล้วจะทำยังไงกับ FC รุ่นแบบนี้อาจารย์ก็นะต้องนำคำสอนที่เข้าถึงได้ง่ายนะปงวางหรือว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงวันนี้ที่มาช้านี่เพราะว่าไม่เที่ยงไปสองทันสัญญาไม่เที่ยงความจำไม่เที่ยงครับไปลงที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีครับเอา เข้าไปในหมู่บ้านเขาก็ทีนี้ก็เอาถึงเวลารถออกให้ไปตามสองคนสองคนก็ลงไปเลยยังเข้มแข็งเลยเห็นอยู่สุดท้ายตรงนี้เออให้ไปพักใหญ่ไม่มาโทรศัพท์ตามคนที่ไปตามที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องดังอยู่บนรถหมดทั้งคู่เลยครับอ๋อไม่ได้เอาลงไปผมต้องลงไปเองเลยทีนี้ครับบอกนู้นเห็นรถซาเล้งมาส่งวันลงไปในหมู่บ้านนู้นเลยโอ้ใครน้อยกมือสิก็หยอกยัดโยมเล่นหยอกเล่นบางคนจังหวัดอื่นถามจะไปไหนไม่รู้มั้ยดิอ้าวนิยมเขาจะพาไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยครับก็เป็นธรรมดาที่คือสื่องานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่ได้รู้ถึงประโยชน์เห็นไหมที่มาวัดไม่ไหวเนี่ยก็คือคนสร้างวัดสร้างวาเรามีสื่อออกไปวิทยุก็ดีหรือว่าทางโซเชียลก็ดีได้พบปะญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นประโยชน์ครับเป็นการประคับประคองจิตใจของญาติโยมก็เป็นการเผยแผ่ครับใช่ฮะตรงนี้ญาติโยมก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับก็อาจารย์ขอการว่าผมก็บอกว่า
บางท่านก็กลัวไม่มีใครมาสนับสนุนใช่ไหมอันนี้เป็นหลักคิดว่าทำงานพระพุทธศาสนาหรือว่าเผยแผ่ก็อะไรที่ดีโยมต้องรักษาไว้อะไรที่ไม่ดีโยมเขาต้องตัดทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มาเป็นแรงขับดันให้เราเนี่ยวิเคราะห์งานต้องโดนใจไม่ถึงว่าเผยแผ่ออกไปแล้วโยมเข้าร่วมด้วยเข้ามาสนับสนุนอันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆบางคนอาจจะบอกว่าฟังธรรมะแล้วเครียดเขาใส่น้ำใหม่ใช่ไหมพวกบอกโยมถ้าเครียดปิดเลย ไม่ต้องฟัง ไม่ชอบหมุนไปอื่น แต่ให้รู้ว่าตรงนี้มีอย่างนี้อย่างแย่เป็นตอนยอกครับครับญาติโยมครับอาจารย์ครับวิทยุของพระสงฆ์เราตอนนี้ทั่วประเทศพอจะทราบไหมมีสักประมาณเท่าไหร่ก็มีไม่เยอะครับ100ความสถานีที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายครับแต่ว่าข่าวทางคณะทำงานก็กลางปีก็จะมีขั้นตอนกฎหมายอีกโยมก็ยังไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงครับครับต้องขอบอกกับญาติโยมนิดหนึ่งนะว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยมีอยู่2รูปที่คอยขับเคลื่อนเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎเรื่องอะไรต่างๆติดตามข่าวสารข้อมูลจากกสทช.มีการสื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดมีอยู่2รูปถ้าไม่ได้2รูปนี้นะครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็คงจะเดินไปข้างหน้าต่อได้ยากเพราะท่านจะไม่ค่อยทราบไส้สนกลในอะไรต่างๆข้างในสักเท่าไหร่คือวิธีการระเบียบต่างๆเนี่ยมันยุ่มหยิมมากเยอะจริงๆต้องขอบคุณนะท่านพระอาจารย์สรายุทธกับท่านพระครูจริยสารธรรม2รูปนี้โยมสาธุให้2ท่านดังๆหน่อยที่โยมได้ฟังธรรมะจากสถานีวิทยุของครูบาอาจารย์อยู่ทุกวันนี้นะ2รูปนี้ช่วยไว้ได้เยอะมากๆเลยโยมให้พูดอย่างนี้ไปชี้เป้าให้เขาป่ะเนี่ยครับคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับได้มีส่วน รวมบุญด้วยอันนี้ถือว่าท่านเสียสละมากๆเลยพระอาจารย์มีความคิดยังไงกับวิทยุของครูบาอาจารย์ของเรายังจำเป็นไหมครับจำเป็นครับเพราะว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายญาติโยมเวลาอายุมากหรือว่าทำงานเนี่ยการฟังเนี่ยก็สะดวกนะสะดวกก็คือว่านะเข้าถึงได้ง่ายต้นทุนต่ำนะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่เช่นรอบๆวัดที่เราอยู่เนี่ยสื่อสารให้ครูบาอาจารย์นะบางคลื่นความถี่ก็นิมนต์พระเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการส่งสัญญาณเสียงเข้ามาโดยสมัยใหม่นี่ก็สะดวกขึ้นในเรื่องออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาครับในยุคโควิดอย่างเงี้ยเลยเราได้ประสบกันนะเป็นปฏิสัมพันธ์เพราะว่าผมไปอินเดียเนี่ยก็ศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้สั้นๆว่าพระพุทธศาสนาหมดที่ประเทศอินเดียช่วงท้ายๆนี่คือพระไม่ได้ไปพบชาวบ้านครับศึกษาแล้วเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่ๆคือหมกตัวอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยเรียนอย่างเดียวรับการอุปถัมภ์ดีคือไม่ได้ออกไปเผยแผ่แล้วต่างศาสนาเขาก็เกินเข้ามาคำสอนนะครับก็ทำให้เสียหลักคำสอนที่แท้จริงอันนี้ก็เลยสุดท้ายก็หมดอันนี้ก็ถ้าเราไม่ทำกิจกรรมแบบนี้เราเห็นประเทศอินเดียเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับครับบางครูบาอาจารย์บอกเราจะยอมให้มาสลายตอนที่เรายังอยู่ในภาวะแบบนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่ออาจารย์พระครูยอมไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ผมยอมใครได้ที่ไหนครับยอมนี่ผมมีข้อพิจารณาอันหนึ่งท่านอยากจะฟังความคิดเห็นท่านอาจารย์หน่อยว่าครับที่มาในงานเนี่ยอาจารย์ก็ดูอยู่ว่าครับแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยกล้วยไม้ทั้งนั้นเลยอันนี้พูดความจริงอ่ะโยมสัจธรรมใช่มั้ยฮะธรรมดาเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์มองมั้ยเคยมียุทธศาสตร์วิธีการที่จะให้เขาสานต่อสิ่งเหล่านี้กับพวกเรายังไงก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็คนรุ่นเก่านี่แหละที่จะส่งหมายต่ออบรมลูกหลานคือมันจะโทษใครมันก็ไม่ถูกมันก็อนุนิดอันนี้หน่อยเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมครับบางคนบอกโอ้ยแก่แล้วเจ็บปวดเมื่อยบอกโยมแก่แล้วก็ต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บแก่แล้วไปเต้นอยู่ในดิสโก้ได้ไหมมันไม่เจ็บไม่ได้เกิดแล้วไม่ตายก็เต็มโลกก็ดิธรรมดามันเป็นอย่างนี้ทำให้โยมก็เข้าใจเลยพูดง่ายๆภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยเนอะแก่เราต้องเจ็บต้องปวดต้องปวดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องถึงมรรคผลนิพพานไปนู่นคำถามสุดท้ายในรอบนี้นะครับครับถ้าครูบาอาจารย์จะนำพาญาติธรรมญาติโยมเราไปร่วมปฏิบัติธรรมที่สุพรรณบุรี
ท่านต้นพอจะมีหนทางจะคอนเน็กจะประสานงานปฏิสัมพันธ์กับในพื้นที่เพื่อจะหาพื้นที่ดีๆให้พวกเราลงกันสักครั้งหนึ่งมีไหมครับมีครับมีหลายพื้นที่เอาละโยมสาธุดังๆหน่อยยินดีครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็โอ้นี่นี่เตรียมไว้แล้วไหมยินดีต้อนรับแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนนะแต่โยมไปแล้วจะอึ้งทึ่งหน้าดูเลยที่นี้นะได้มารู้จักกันได้รู้จักได้มารู้จักกันต่อไปก็มีงานบุญอะไรก็ไปมาหาสู้กันครับขอบพระคุณครับครับสาธุครับสาธุท่านดังๆโยมเรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่ด้วยกันยังสานมือสานใจต่อกันอยู่ตลอดเรายังคงนะฮะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเหล่านี้ผ่านสื่อกระจายเสียงคือวิทยุของครูบาอาจารย์ของเราโดยมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านก็นำเสนอสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อย้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ด้วยหลักของธรรมะหรือพุทธธรรมนั่นเองครับมารูปสุดท้ายรอบแรกนี้ท่านพระอาจารย์ชรัตสุจิตโตเจ้าวาดวัดถ้ำแฝดท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุอยู่อีกคลื่นหนึ่งแต่ว่ารู้สึกท่านจะไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่กับญาติโยมของเราแต่วันนี้ผมคิดว่าญาติโยมจะได้รู้จักแล้วเพราะพระอาจารย์นั้นทำงานหนักเหนื่อยพัฒนาวัดอยู่ตลอดช่วงนี้จะมาแอบดูเฟซของท่านเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่ปั้นพญานาคมั่งอะไรต่างๆเยอะแยะเพื่อจะให้ญาติโยมได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วอย่าเถียงนะโยมอาตมาเนี่ยพุทธเจ้ายังยอมรับว่าพญานาคมีใช่ไหมฮะแผ่พังพานเวลาพระองค์จะตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดพระอาจารย์ชรัตครับพระอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ต่างๆแสดงความคิดเห็นมาเรื่องกิจกรรมแบบนี้ก็ดีหรือการขับเคลื่อนพลังความดีเหล่านี้ไปในที่ต่างๆพระอาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำผู้ที่ชมรายการอยู่หน่อยพระอาจารย์ว่าควรจะร่วมด้วยช่วยกันหรือไม่อย่างไรนิมนต์อาจารย์ครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้สืบทอดศาสนธรรมมาจนถึงปัจจุบันและขอนอบน้อมพระบรมสารีริกธาตุและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายขออนุโมทนาและขอถวายความเคารพพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์และขอนอบน้อมถวายความเคารพพระครูโสพลเจติยาภิลักษ์เจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดพระธาตุนาดูนที่เอื้ออำนวยความสะดวกและสถานที่นี้ให้เราได้มาพบปะเจอทั้งพุทธบริษัททั้ง4อายมเอามือลงนะครับตอนนี้ก็มีพุทธบริษัท4รวมมาอยู่ณสถานที่นี้ภิกษุ ภิกษุณีไม่มีภิกษุณีก็มีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งอาตมาภาพเองก็มาเห็นภาพที่ประทับใจที่ญาติโยมมาเยอะๆอย่างนี้ก็ทำให้แม่ทัพหรือแม่ทัพกองธรรมพระครูอุดมวรการุวัฒน์หายเหนื่อยงานไหนๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าโยมมาเยอะถือว่าประสบความสำเร็จนะแม่ทัพก็หายเหนื่อยส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงการที่ญาติโยมมารวมกันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่มีความศรัทธานะก็จะมาไม่ถึงที่นี้เรียกว่าศรัทธาถ้าอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้แต่ถ้าไม่ศรัทธานะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคือไม่มาแต่คนที่มีศรัทธาเนี่ยอยู่ไกลแสนไกลเขาก็มาเหมือนอยู่ใกล้อย่างอาตมาที่มาเนี่ยโยมนะก็มาร่วมกิจกรรมโดยส่วนตัวแล้วครูบาอาจารย์ที่นั่งเนี่ยก็รู้จักกันนะโยมนะมาก่อนก็จะเจอกันในฐานะหัวหน้าสถานีหรือผู้อำนวยสถานีประชุมกันที่กรุงเทพหรือตามสถานที่ต่างๆที่มานั่งอยู่เนี่ยโยมนะเมื่อก่อนไม่มีองค์ไหนใส่แว่นนะโยมนะมาเจอนี่ใส่แว่นหมดแล้วนะใส่ทำไมมองโยมไปนะโยมนะอายุมากกว่าเพราะอาตมายังไม่ใส่แว่นกันนะอานิสงส์ทำหัวหน้าอานิสงส์ทำสถานีเราต้องใส่แว่นกันเป็นแถวเลยโยมอะอยู่กับจอมากโยมอาตมาก็ไม่ได้ใส่ในตอนนี้ปัจจุบันมีแว่น3แว่นนะเขาเป็นต้อหินข้างเดียวอาตมาพิเศษหน่อยบุญเยอะเป็นมันสองข้างเลยพาไปข้างนี่ก็เล่าสู่กันฟังโยมการที่
โยมมารวมกันเนี่ยอาตมาก็ก่อนจะมาก็คุยนะคุยกับหลวงพ่อพระครูอุดมวรการนุวัตครับพระนุวัตปกติจะคุยกับอาจารย์ต้นเพราะสนิทกันนะสนิทกันตอนสมัยบวชใหม่ๆนะสมัยก่อนนี่แต่ว่าต้นอาจารย์ต้นเขาจะเก่งอาตมาจะรู้อะไรนะอาตมาเป็นลูกวัดก็นั่งรถเมย์ไปสมัยก่อนมันไม่มีสื่อโยมไม่มีโทรศัพท์นั่งรถเมย์ไปถามมาตั้งสถานีนั่งรถเมย์จากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็40โลปัจจุบันก็ถ้านั่งขับรถไปเองนะโยมก็ประมาณแป๊บเดียวก็ถึงก็อยู่ใกล้กันทางผ่านถ้าไปทางถ้าไปโยมมาจากหนูภาคอีสานเนี่ยจะต้องผ่านไปทางนี้ก็จะใกล้อาตมานี้ก็อยู่ที่วัดถ้ำแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ยังไม่ถึงเมืองก็อยู่วัดอาตมานี้ก็เห็นเมืองกาญจนบุรีและก็เห็นวัดถ้ำเสือเจดีย์ใหญ่ที่คู่กับเจดีย์จีนนะที่เป็นไฮไลท์ที่ญาติโยมไปเที่ยวกันนะที่เป็นไฮไลท์ของเมืองกาญก็อยู่ใกล้ถ้าอยู่วัดถ้ำเสือนะก็จะเห็นวัดถ้ำแฝดถ้าอยู่วัดถ้ำแฝดก็จะอยู่วัดถ้ำเสือเพราะปัจจุบันอาตมาก็ไปบิณฑบาตเท่านั้นเลยโยมอยู่ใกล้กันและที่มานี่หนึ่งหลวงพ่อสัมฤทธิ์คัมภีโรหรือพระครูการพระครูกาญจนกิจจธรท่านเป็นคนมหาสารคามตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกมหาสารคามท่านก็เดินทุดงไปนะเดินทุดงถ้าประวัติแล้วท่านก็เกิดปีพ.ศ. 2466แล้วก็บวชเรียนอยู่ที่นี่แหละโยมครูบาอาจารย์แล้วท่านก็เดินทุดงไปที่เมืองกาญไปที่ภูเขาภูเขาภูเขาแรดนะภูเขาแรดหลวงพ่อสมฤทธิ์นี่จะดังเรื่องเหล็กไหลต้นตำรับฝังเหล็กไหลเสาน้ำตาเทียนถ้าโยมคลิกไปเนี่ยโยมนะท่านเป็นคนมหาสารคามนี่แหละบ้านอยู่ตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกเมื่อกี้ไปแอบคุยกับโยมโยมว่าไปไม่ไกลจากนี้เองปีนี้ก็เลยมาร่วมบุญด้วยเหมือนกับอาจารย์นิรุตนะอยู่ไทยนะเดินทุดงมาสร้างวัดป่าจริยธรรมนะทีแรกท่านก็ไม่ใช่คนนะอาตมาคิดว่าท่านเป็นคนจังหวัดเลยก็ไม่ใช่อยู่ไทยก็เดินทุดงมาส่วนอาตมาภาพนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จัดรายการสดนะโยมนะหนึ่งเนื่องจากภาระหน้าที่หลายอย่างจะเน้นปกปกเกจิอาจารย์หรือหลวงพ่ออาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วมาเทศ เอาเสียงมาเทศส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางสายหลวงปู่มั่นที่มรณภาพพอดีเปิดไปแล้วโยมยังถามอีกโอ้โหศรัทธาอยากจะไปหาอยากจะไปทำบุญโยมก็ตามไปที่ท่านมรณภาพไปแล้วมั้ง โยมก็ตามไป ก็จะนิมนต์ท่านมานะปลุกท่านมา ที่ท่านดีละสังขารโยมคิดว่ายังมีชีวิตอยู่โยมก็จะได้ฟังธรรมะส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่โยมรู้จักกันทั่วประเทศนะครับถ้าโยมนักฟังในโยมนะโยมนักฟังเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยโยมต้องจำเสียงได้อย่างน้อย20อาจารย์โยมต้องรู้ว่าเสียงพระรูปไหนอยู่ที่ไหนนะหัวหน้าสถานีต้องรู้ถ้าไม่รู้นี่เป็นหัวหน้าสถานีไม่ได้เนี่ยเสียงใครเสียงใครเสียงพระองค์ไหนอยู่ที่ไหนต้องจำได้หมดนะอาตมานี่เปิดปุ๊บเนี่ยอาตมาจำได้หมดเพราะปี2552นี่ก็15ปีก็ทำจากสถานีสัก400นะเหลือไม่กี่สถานีตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองที่โยมทราบข่าวการที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโยมนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางพักก็เดินทุดงก็มีเยอะที่ออกตามสื่อส่วนที่จะพาญาติโยมมาแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครทำอาตมาก็ติดตามนะตั้งแต่ที่จัดกิจกรรมตั้งแต่ที่ไหนๆนครพนมก็ดูรายการดีดีทีวีก็ถ่ายทอดอยู่ก็ดูทางเฟซบุ๊กก็ถ่ายทอดทางดีดีทีวีอยู่และด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างและโควิดบ้างอะไรบ้างก็ทำให้ห่างเหินมาเจอกันอีกทีตอนใส่แว่นกันหมดแล้วโยมใส่แว่นปีละครั้งเนี่ยโยมนะก็ปีละครั้งมาเจอกันแบบนี้มารวมพลกันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุโมทนาก็จะได้ฟังพระท่านบรรยายธรรมฟังเทศจะได้หนึ่งมาในหนึ่งโยมต้องได้เพื่อนใหม่นะได้กัลยาณธรรมเวลาเราไปที่ไหนที่ไหนเราก็รู้จักกันก็ไปพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพักกันนะโยมจะไปเที่ยวเมืองกาญในโยมนะโยมไป
แวะที่วัดถ้ำแฝดเลยนะอยู่จุดศูนย์กลางเลยวัดถ้ำแฝดเนี่ยระหว่างวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเขาน้อยวัดเจดีย์ใหญ่ๆสูงๆและสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยวัดถ้ำแฝดจะอยู่ในระดับกลาง สามารถที่จะไปเที่ยวได้อยู่บนภูเขาโยมก็ไปได้ก็มีครูบาอาจารย์แวะเวียนไปและที่สำคัญอย่างที่อาจารย์ณรงค์หรือเจ้ากระสายหมู่เพราะเกจิที่วัดนั้นมีเกจิอย่างเดียวนะเกิดขึ้นจากเกจิหลวงพ่อสำลิดต้นตำรับเก่งโยมถ้าโยมพิมพ์ไปก็โยมก็จะรู้หลวงพ่อสำลิดคัมภีโรการที่เรามาร่วมกันเนี่ยโยมเป็นพลังบุญบางครั้งเราอาจจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเพราะบุญเราไม่พอแต่ถ้าโยมตอนเช้าก็อธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกนะโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำพิธีอะไรอะอย่างเมืองเวสาลีเนี่ยโยมต้องให้พระภิกษุไปกันเยอะๆไปกันมากๆไปสวดมนต์แล้วจึงจะเรียกว่ากำจัดภัยนั้นได้โยมมีหลายๆสูตรเนี่ยพุทธเจ้ายกเว้นว่าการเผยแผ่นะโคมไปคนละทางไปคนละรูปแต่ถ้ามารวมกันทำพิธีอะไรเนี่ยเพื่อกำจัดภัยนะกำจัดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต้องรวมพลังกันสมัยก่อนก็สมัยพุทธเจ้าเนี่ยโยมก็มีพระภิกษุ500เป็นพันเนี่ยมารวมกันเราพระอรหันต์นะแล้วพุทธเจ้าเป็นประธานจึงจะกำจัดภัยได้ดูเมืองเวสาลีหรืออายุวัฒนกุมารต้องใช้พลังพลังโยมมารวมกันเนี่ยหลายๆจังหวัดเป็นพลังมหาศาลแล้วจุดศูนย์กลางถึงแม้ว่าพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ธาตุของท่านยังอยู่นะถ้าตามตำราแล้วเนี่ยโยมว่ายังเหลือธาตุนิพพานยังเหลือนิพพานถ้าเขาพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่กับเราอย่างอายุพระพุทธศาสนาเนี่ย 5,000 ปีเพราะอายุพระพุทธศาสนาแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีอายุเพราะทุกอย่างนี้จะกดอยู่ในไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในสมณะโคดมเนี่ยโยม 5,000 ปีตอนนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเรานะถึงแม้ว่าพระองค์จะละไปแล้วแต่อะไรอยู่ล่ะธรรมและวินัยไงผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดรักษาพระวินัยบุคคลนั้นแหละจะเห็นเราตถาคตเรียกว่าธรรมพระวินัยและอย่างหนึ่งธาตุของพระองค์ยังอยู่ยังไม่นิพพานจะมีเห็นแสงเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครมานั่งอยู่นี้อาจจะมีเรียกว่ามีเซนส์พิเศษอะไรก็อาจจะรู้เนี่ยโยมนะเนี่ยเรียกว่าธาตุนิพพานยังอยู่กับเราเท่ากับคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ยังอยู่แล้วเรามารวมกันในครูบาอาจารย์มากมายเราก็สามารถอธิษฐานนะในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ใช้ว่าหลักอธิษฐานนะจะไม่ใช้หลักว่าคำว่าบนศาลกล่าวนี่ใช้กับพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ต้องใช้คำว่าอธิษฐานเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่เสวยพระกยาหารโหนสุชาดาแล้วอธิษฐานว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็ถากลอยทวนน้ำไปเคาะหัวพญานาคนะอะไรที่มันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสร้างแล้วมันอธิบายได้เนี่ยอาตมาจะสร้างแต่ถ้าสร้างแล้วมันอธิบายไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่สร้างไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยไม่สร้างอย่างพญานาคท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะในบทวิปัสสิสนามัตถุเนี่ยก็เป็นบทที่ท้าวเวสสุวรรณรจนาหรือแต่งถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราพุทธบริษัทไปสวดอันนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนานะมาพระพุทธศาสนาถ้าเรามองอย่างหนึ่งมันก็เป็นแง่หรือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะไปสอดแทรกเข้าไปอยู่กับชุมชนเพื่อให้เรานั้นได้กราบได้ไหว้เรารับพระพุทธศาสนามาเนี่ยโยมแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งประเพณีเราก็ยังประยุกต์ใช้กับประเพณีตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะยังกราบยังไหว้อย่างเนี้ยเราก็นอบน้อมนะจะเอาไปถือแต่ว่า ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับภูมิประเทศเรียกว่าปฏิรูปประเทศก็มีพระกัจจายนะที่ไปเผยแผ่นะโยมแล้วมันไม่เข้านะก็ส่งลูกศิษย์มาทูลขอปลดล็อกพระวินัยที่มันไม่เข้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตนะว่ามันไปแล้วมันไม่เข้ากับชุมชนไม่เข้ากับปฏิรูปประเทศที่เขาอยู่ก็ขอปลดล็อกวินัยบางอย่างเพื่อจะให้สะดวกอย่างเรื่องการบวชเนี่ยประวัติกายพระจัดกายนะนะถ้าจำไม่ผิดครับนี่ก็เรื่องราวการที่ญาติโยมมารวมกันเนี่ยพลังถึงความศรัทธาโยมได้บุญมาตั้งแต่บ้านแล้วนะหลวงพ่อวิริยังบอกว่าได้บุญตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวออกมาเพราะเราต้องศรัทธาเรียกว่าปุพพเจตนาเจตนาพอรู้มาแล้วนะครูบาอาจารย์จะจัดมานะโยมต้องรู้และต้องเตรียมแล้วว่ามาที่นี่จะ ต้องเตรียมอะไรแต่งชุดขาวนะปุพพเจตนาเกิดขึ้นแล้วนะก้าวแรกตั้งแต่เข้าก้าวขึ้นรถบัสรถทัวร์มานะโยมนะ เจตนาขึ้นนะได้บุญนะโยมนะ
หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะแล้วเรามาสะสมบุญมาสะสมพลังจิตกันเราทำตอนนี้ดีโยมจะไปทำตอนติดเตียงโอ้หลวงพ่อจรัญบอกว่าเราไปทำตอนเจ็บตอนป่วยก็ได้บุญแบบเจ็บเจ็บปวดเลยนะเจ็บบ้างปวดบ้างจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเนี่ยเราทำบุญต่อเราทำบุญเราปฏิบัติตอนสุขภาพเราแข็งแรงเนี่ยถึงจะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันยังไหวก็ยังดีบางคนมาเนี่ยลืมไปเลยนะโยมนะลืมหายปวดหายเมื่อยไปเลยพลังบุญมันเยอะเห็นคนโน้นเห็นคนนี้พลังบุญมันมีทำให้ปวดไปเลยนะจะไปปวดอีกทีตอนเลิกงานนะโยมนะตอนเช้านี่ก็ในเรื่องของได้พูดปารภเรื่องต่างๆการที่มาในครั้งนี้ต่อไปถ้ามีนะโยมก็จะจัดก็จะจัดทัวร์ไปทีแรกก็จะเอารถตู้นะเอารถทัวร์มาก็เลยเอารถทัวร์มาโยมที่มานี่ก็ชอบนะก็ชอบก็เป็นพระอาจารย์สายการปฏิบัติสวดมนต์อยู่แล้วที่กาญจนบุรีพอจะจัดแบบนี้ได้ไหมก็อยู่ใกล้กับอาจารย์ต้นอยู่แล้วเนาะแต่จัดก็จัดได้แต่อยู่รวมกันเนาะรวมกันว่าที่กาญจนบุรีกับสุพรรณก็ที่ทำงานแบบนี้ก็จะมีอาจารย์กับอาจารย์ต้นที่ทำกันแต่ถ้าจะไปทำก็ได้ไม่เป็นที่กาญจนบุรีก็มีพุทธมณฑลกันมันวัดห้วยกระเจ้านะของพระราชินีไงครับผมของพระราชินีพันปีหลวงที่มีพระราชศรัทธาไปสร้างพระอาจารย์ครับเวลาเรามีจำกัดเนี่ยเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันทัดสักเล็กน้อยพระอาจารย์ครับเอาบุญอาจารย์สรุปเลยฮะสั้นๆนิดนึงปกติไม่ค่อยได้พูดนะโยมมาเห็นโยมแล้วเลยพูดไม่เห็นโยมเยอะเห็นโยมเยอะปกติธรรมานี่เป็นพระไม่ค่อยพูดนะโยมเห็นโยมแล้วก็อนุโมทนานะอนุโมทนาดีใจด้วยครับแล้วก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัฒน์ตอนจะมานี่ก็ถามว่าอาจารย์มีงบหรือไม่มีเราไปหาเอาข้างหน้าก็ช่วยกันโยมนะเราเป็นชาวพุทธแบบนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยญาติโยมนะก็พระมาก็มาทำบุญกันซึ่งกันและกันเพื่อให้ศาสนาเรานั้นมีความเจริญมีความงอกงามไพบูลย์ไปสู่สายตาชาวโลกที่จะจัดแบบเนี้ยโยมเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์นะมีออนไลน์มันไปไวการที่เรามารวมแบบเนี้ยมันปลุกศรัทธาที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาให้โยมเนี่ยอยากจะมาประพฤติอยากจะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีสื่อเนี่ยโยมไปเนี่ยเขาดูทาง Facebook ดูทางฟังทางสถานีหลายช่องทางเขาก็อนุโมทนาแม้ต่อไปมีงานแบบนี้ต้องไปแน่ๆกับครูบาอาจารย์นะอย่างน้อยอาจจะวัดตั้งแต่อาจจะเพิ่มจำนวนลดขึ้นใหม่กันนะโยมครับผมก็จะเพิ่มนี่จะห่างหายไปเนื่องจากโควิดระบาดก็ห่างหายไปนะโยมนะก็ขออนุโมทนาครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ชลสาธุให้ท่านด้วยโยมครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่นั่งอยู่ข้างบนนี้นะโยมท่านมีภาระที่จะต้องจัดต้องทำกันทุกรูปเลยรูปขวามือสุดของอาตมาเนี่ยพระครูจริยสาธรรมเจ้าหน้าอำเภอนาด้วงนี่จะหนักกว่าเพื่อนนะองค์อื่นเขาสร้างอุโบสถธรรมดาธรรมดาแต่ว่าองค์นี้สร้างมหาอุโบสถนะโยมนะหลังใหญ่ใช้เนื้อที่900ตารางวาโยม2ไร่1งานโควิดจัดการซะเรียบร้อยเลยตอนนี้หยุดชะงักหมดเลยพระอาจารย์ครับนิมนต์บอกโยมหน่อยจะให้ทำยังไงกันนิมนต์เลยครับครับขอบคุณครับช่วงท้ายแล้วครับอยากจะบอกว่างานที่เตรียมเอาไว้เนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ให้ใครหรอกเตรียมไว้ให้พวกเราแล้วก็อยากจะเห็นภาพอย่างเนี้ยที่บอกว่า2ไร่กับอีก1งานเนี่ยมันน้อยไปถ้าหากว่าโยมไปกันหมดขนาดนี้นะไม่มีที่จะอยู่นะครับก็ถ้าพระไปรวมกันในโบสถ์ที่อาตมาทำคือพูดง่ายๆว่าทำทั้งศาลาและโบสถ์อยู่ด้วยกันคือจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งอบรมปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าที่อาตมาอยู่เนี่ยมันเป็นป่าขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไปสร้างอะไรไว้เป็นศาสนวัตถุที่ถาวรมันไม่ได้ครับทีนี้เราเลยขอตั้งวัดโดยการไปซื้อที่อยู่ข้างๆป่าเป็นที่นศ.3พอขอวัดได้แล้วเราก็ต้องทำโบสถ์ทีนี้ทำโบสถ์เนี่ยจะได้ขอวิสุงคามสีมาในขณะที่ทำโบสถ์ก็ทำศาลาใส่ไปด้วยเรื่องของเรื่องมันที่ทำใหญ่เป็นอย่างนี้นะโยมนะแล้วเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เนี่ยก็แอบยิ้มในใจว่าเออใครก็พูดว่าจะจัดถ้าเมื่อไหร่มหาอุโบสถเสร็จก็จะจัดเหมือนกันนะเนี่ยครับจะชวนโยมไปเหมือนกันแต่ว่า
ถ้ารอตอนอุมหาอุโบสถเสร็จเนี่ยไม่รู้จะเมื่อไหร่จะเสร็จไม่รู้ใครจะเสร็จก่อนนะไม่รู้ใครจะเสร็จก่อนเมื่อก่อนนี้ท่านอาจารย์พระครูอารามว่าจะพาหมู่คณะไปเจอโควิดครับเจอโควิดแล้วก็อาจารย์ประดิษฐาก็จะไปติดโควิดอีกเคยพูดกันอยู่ว่าอยากจะพาหมู่คณะไปต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ต้นท่านอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโรที่ครั้งออกพรรษาที่ผ่านมานี้พาญาติธรรมจากจังหวัดสุพรรณบุรีไป3คันรถบัสโยมอนุโมทนานะสาธุครับรอดตายพ่ออาจารย์สรายุทธ์นี่เองครับผมอาจจะมีโอกาสแล้วเราค่อยประชาสัมพันธ์กันต่อเนาะถ้ายังไงก็ฝากวัดป่าจริยธรรมไว้ในอ้อมใจของท่านทั้งหลายด้วยอย่าหลงอย่าลืมกันนะอาจารย์นิรุตยังคือเก่าแต่ที่ไม่คือเก่าคือหนี้สินเยอะกว่าเก่านะอนุโมทนานะสาธุขอบคุณครับสาธุโยมพระครูปริยัติโพธิธรรมก็เช่นเดียวกันดูแลลูกเนนตอนนี้อาคารเรียนก็ทรุดโทรมแล้วจะบูรณะสังขรณ์นิมนต์พระอาจารย์ครับสั้นๆเลยครับตอนนี้ก็ทำมีแต่ตอนนี้มีแต่แนวคิดครับคิดว่าจะเปลี่ยนสันไทยแต่ก็ได้แค่คิดเพราะว่าเงินไม่พอ มันก็เลยได้แค่คิดครับผมตั้งงบไว้เฉพาะเปลี่ยนสันไทย 400,000 ฮะปรากฏว่าตอนนี้มี 60,000 โอ้ก็เลยได้แค่คิดได้แค่คิดยังไงนอกใครอยากมาแก้ความคิดให้ได้ทำก็อยากโยมนั่นแหละเออเนี่ยบอกเลยครูวันนี้เนี่ยใครอยากช่วยอาตมาภาพนะหนึ่งช่วยด่วนก็คือเวลาพักเมื่อไหร่อย่าเป็นเจ้าภาพน้ำก็ไปทำบุญที่โรงทานสองถ้าหากว่าอยากจะช่วยสังกสีสันไทยโอนก็ได้โยมโอมพร้อมเพย์ตอนนี้เลยกำลังนั่งดูอยู่เนี่ย084เออเอาจด034 4606พร้อมเพย์พร้อมเพย์โอนได้เลยตอนนี้นั่งจะนั่งดูนี่084 034 4606ครับผมความเป็นห่วงคือตอนนี้มันรั่วเกือบทั้งหลังอาจารย์ครับฝ้าที่เราทำไว้ก็หล่นลงมาหมดแล้วหลอดไฟที่ใช้สำหรับให้เรียนหนังสือก็ยานลงมาเหมือนกับหนังแล้วมันย้อยลงมาหมดแล้วมันวิกฤตแล้วมันวิกฤตครับผมห้องบางห้องก็เลยต้องรื้อออกแล้วเอาจีวรทำฝ้าแทนตัวนี้ไม่ใช่จีวรเนี่ยฮะเดี๋ยวองค์ข้างๆผมช่วยครับโยมที่ดูโยมที่เคยดูทีวีที่เอาออกให้ดูนั่นแหละของจริงเลยนะครับไม่ได้เติมแต่งนะครับเอาจีวรทำฝ้าเหตุผลก็คือเมื่อฝนมาตกให้มาถูกจีวรก่อนให้จีวรเปียกนั่นแหละพอได้มีเวลาเก็บคอมพิวเตอร์วิ่งหนีครับผมวิ่งออกจากห้องแล้วไปทำการใหม่ครับนะฮะอ้าวงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันที่ DD TV ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องแต่ที่เนี้ยพร้อมเพย์รอโยมอยู่ช่วยกันโยมเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านทำงานอาตมาภาพก็ทำนี่ผมยังสร้างสวนป่าสามัคคีธรรมมา5ปียังไม่ได้สร้างห้องน้ำเลยอาจารย์ตั้งแต่ไปโน่นใช่ไหมตั้งแต่โยมไปปลูกป่าไปปลูกป่าใช่ตอนนี้พระอาจารย์เนี่ยต้นไม้สูงอย่างต้นไม้สูงประมาณ 6-7 เมตรนะครับอาจารย์โอ้ต้องไปดูนะโยมเนาะสูงแล้วครับเราต้องไปเลี้ยงต้นไม้เราไปไหมโยมไปไหมเสียงค่อยจังไปไม่กี่คนเองไปไหมโยมพระครูเดือดร้อนอีกแล้วเอาละครับเวลาใกล้จะหมดพระครูนิมนต์สรุปสั้นๆอีกนิดเดียวครับให้ท่านต้นก็ฝากคณะศรัทธาญาติโยมนะโยมตามกำลังศรัทธานั่นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าเนี่ยกลุ่มงานพวกเราทำกันอยู่นี่ก็คือกลุ่มที่เราต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก่อนที่เราจะหมดหน้าที่โอ้นี่พร้อมเพย์มาแล้วโยมเงินสดเลยสาธุสันไทย1แผ่นโยมแม่ชื่อแม่เพชรสูสีโสมแม่เพชรสูสีโสมภูสีโสมจากหนองคายภูสีโสมชูสีหนองคายอ้าวสาธุได้แล้ว1แผ่นแล้วเห็นไหมตั้งเอาไว้แผ่นละพันพอดีจำเบอร์พร้อมเพย์ไม่ได้ไม่ยี่ฟังไม่ทันอ่ะค่อยๆจำไม่ได้เอาถวาย100บาทสาธุเดี๋ยวโยมค่อยรวมมาดีกว่าไหมเนาะเพราะเวลาเรามีน้อยองค์แสดงธรรมจะมาแสดงเนาะเจริญพรเดี๋ยวบอกเบอร์ใหม่ได้แต่มาบอกเองนะสั้นๆช้าๆพระครูบอกเร็วไปเนี่ยเทคนิคต้องเอาอย่างอาจารย์ต้นเตรียมปากกาปากกาหรือไม่ก็โทรศัพท์เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อกดกดไลน์ก็ได้ส่งฝากใครไปก่อนอ้าวเจ้าจดนะโยมนะ0 8
4 0 3 4เล่นโทรศัพท์ไม่เป็น4 6 0 6สาธุโยม 1,000 บาท1แผ่นเลยโยมแม่โยมแม่แพงมาสีนวลสุขอยู่จังหวัดจังหวัดเลย 1,000 บาทอ้าวสาธุโยมเดี๋ยวค่อยมานะจังหวัดสงแผ่นครับครับเดี๋ยวไปถวายอาจารย์ได้เลยที่โรงทานท่านอยู่ที่นั่นตลอดนะโยมนะครับนิมนต์สรุปสั้นๆนิดนึงครับยังไงก็อาตมาไม่ขอให้ฝากโยมอยู่ในอ้อมใจนะอาตมาขอฝากโยมอยู่ในอ้อมธนบัตรธนบัตรสาธุมาอีก1ท่านแล้ว1,000 บาทโยมชื่อปรีชาจันทรสะจากหนองคายครับปรีชาจันทรสะจันทรสะจากหนองคายสาธุ 1,000 บาทโยมเดี๋ยวท่านต้นแสนบาทเอ้าโอ้ยโทรศัพท์มาใครโทรหาประกาศออกทีวีปุ๊บจะทำบุญจากทีวีเลยเนี่ยดีทีวีเนี่ยโยมใจเย็นๆเดี๋ยวไปทำเอาเงินเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโยมรอสักครู่นะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในรายการที่เวลามันจำกัดถ่ายทอดสดใช่เวลาจำกัดเพราะฉะนั้นให้ทีหลังก็แล้วกันครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์พระครูครับสาธุให้ท่านดังๆโยมเอาล่ะทีนี้มาที่พระเอกของเราท่านต้นใช่ผมให้เป็นพระเอกเลยครับวันนี้ท่านพระอาจารย์สรายุทธนิมนต์สรุปให้กับญาติธรรมของเราทั้งทางบ้านแล้วก็สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ Facebook YouTube นิมนต์เลยครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูปลัดครับครับก็ญาติโยมในเรื่องธรรมะก็คือเรื่องเหตุผลญาติโยมทำทานเนี่ยก็อนุโมทนาเป็นเหตุให้ต่อไปจะมีอยู่มีกินใช่ไหมคนให้ทานมีอยู่มีกินคนเกิดมาไม่ค่อยพออยู่ไม่ค่อยพอกินให้ทานมาน้อยอย่างกับเหตุการณ์พุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาก็ธรรมะปลอบญาติโยมเราไม่รู้ทำกรรมอะไรกันมาแต่ชาติปางไหนสะท้อนสะเทือนใจที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ทำงานที่นั่นน่ะก็บอกว่าคนเราก็ต้องอยู่ต้องกินพอมีอะไรก็ต้องทำหารายได้มาเลี้ยงชีพนี่เพราะฉะนั้นเราคิดอย่างนี้ในเรื่องการให้ทานก็ดีการรักษาศีล นะทำให้เรามีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสวยหล่ออย่างนี้การฟังเทศฟังธรรมทำให้มีสติปัญญาดีทานศีลภาวนาการมาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้เรียกว่าวิมุตตายนสูตรเนี่ยการสวดสาธยายการฟังการตึกตรองการเจริญสมาธิวิปัสสนานี่เป็นเรื่องธรรมะเป็นเหตุเป็นผลขอให้เราได้ระลึกถึงอย่างนี้แล้วก็รักในทานศีลภาวนาทำอะไรได้เราก็ทำเรายังวนเวียนอยู่ในการเกิดการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเสบียงตรงนี้เราก็ต้องสร้างกันเพราะฉะนั้นจึงยินดีสร้างยินดีเชิญชวนเนี่ยงานนี้ก็พาโยมแม่มาด้วยโยมพ่อสุขภาพไม่ค่อยไหวนะก็ญาติโยมทำอะไรได้ก็ทำได้ครูบาอาจารย์ได้เป็นแบบเป็นอย่างหลายรูปหลายท่านสมัยก่อนก็เป็นพระหนุ่มเนนน้อยก็อยู่ริมจอก่อนใช่ไหมครับอยู่ริมจอขอบจอเขาเรียกว่านักแสดงประกอบอะไรอย่างนี้ครับผมก็ได้ผ่านวันเวลามาก็สรุปว่าเป็นเรื่องเหตุผลมีเหตุมีผลทำไมต้องทำทานทำไมต้องรักษาศีลทำไมต้องมาฟังธรรมนะทานทำให้มีกินศีลทำให้ร่างกายสมบูรณ์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมทำให้ปัญญาดีนะใครอยากเกิดมาจนล่ะใครอยากรวยแล้วพิการใครอยากรวยหล่อแล้วโง่ล่ะก็อย่างนี้แหละเราได้แนวธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะเป็นเรื่องเหตุผลกราบขอบพระคุณครับก็เจริญพรญาติโยมสาธุกับทุกรูปนะครับที่ขึ้นเวทีวันนี้เรายังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกโยมเรายังคงทำงานกันต่อเนื่องตลอดไปถ้าจากนี้ไปก็สถานีวิทยุนะอย่าลืมแอปวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยโยมก็ไปโหลดกันและงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการประสานงานที่ดีและแม่งานที่เอางานเอาการ
ป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่สำคัญไม่ใช่ใครที่ยืนอยู่ข้างๆเวทีกำลังคุยจ้ออยู่พระครูอุดมวรานุวัฒน์สาธุให้ท่านดังๆโยมสาธุนี่คือครูบาอาจารย์ที่ขยันขันแข็งอดทนต่อสู้แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเรานิมนต์ครับอาจารย์พระครูครับคืนเวทีให้ครับสาธุดังๆให้กับวิทยากรทั้ง5เด้อโยมเด้อหาคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าขึ้นกับองค์บรรยายธรรมอย่าเพิ่งจะมาแสดงธรรมอีกรวบละ 40-50 นาทีแหละอันนี้คือเรื่องราวนั่งนิมนต์นั่งก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนยอมถวายของกันยอมกราบก่อนยอมไม่มีอะไรถวายก็กราบก่อนนะยอมเด้อเอากราบกราบธัมโมเมนาโถกราบเดี๋ยวขอญาติพระครูนิดนึงผมลืมผู้มีพระคุณของผมอ่ะผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้จะมาทำงานมา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยพาโยมแม่ไปไหนแต่วันนี้โยมแม่มาด้วยไม่รู้กลับหรือยังยังอยู่ไหนยืนสิโยมแม่อ้าวกลับไปแล้วฮะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ไปนอนพักผ่อนเป็นเบาหวานด้วยโยมแม่จะมาเดี๋ยวทุกคนเดียวแล้วไม่ได้ลุงเลี้ยงดูแลลุงก็มรณะไปแล้วหลวงพ่อก็มรณะไปแล้วก็เหลือแต่หลวงแม่นี่แหละอยู่คนเดียววันนี้ได้มีโอกาสมาด้วยนะโยมก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณโยมแม่แล้วกันเนาะที่เลี้ยงดูตมามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งโตแล้วไม่รู้ใครจะตายก่อนใครมั้งอะไรเนี่ยโยมนะสาธุนะโยมโยมกาญจนบุรีแล้วมาถวายชัยธรรมเด้อวันนี้ให้เพิ่นมาไกลเด้อให้โอกาสเพิ่นมาถวาย5ท่าน5คนมีดอกไม้มาด้วยโอ้ดอกไม้มาจากนั่นน่ะกาญจนบุรีหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะน่ะโอ้ดอกไม้ดาวเรืองกาญจนบุรีดอกไม้เยอะใส่ยกน้อยใส่ยกใหญ่น่ะอนุโมทนาพร้อมกันสาธุพร้อมกันโยมสาธุนี่มีมะขามหวานมาฝากกินแล้วก็คิดถึงจังหวัดเลยก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์ประหลวงฤทธิ์อุปลักขิตโตอาจารย์พระครูอรามมงคลอาจารย์พระครูจริยสารธรรมอาจารย์นิรุตอาจารย์ต้นอาจารย์ชัยรัตน์สุรัตน์เนาะก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ใกล้ๆกันช่วยกันนะวิธีกรโคโซกยกเก้าอี้กลับเด้อรูปต่อไปพระครูบูรพาบูรพาธรรมบัณฑิตน้องพอกเสียงนี่ไม่ต้องเสียงพระเอกขอกำลังผู้ชายอันนี้แม่ประมวลมาถวายใครเนี่ยถวายอาจารย์นิมนต์ไปงานกับนิมนต์เลยน่ะเอานิมนต์เลยถือรับได้อาจารย์ได้รับเนี่ยไม่ได้รู้อาจารย์บอกเบอร์โทรผมเป็นไอดีไลน์ด้วยเด้อเพื่อผลโอนแล้วบัญชีนั่นเข้าไอดีไลน์ขอเพื่อบอกก็แหละเพื่อบอกมันเป็นไอดีไลน์ด้วยครับอาจารย์ไอ้ครูบาอาจารย์ก็นั่งปกโยมนั่นอย่าหนีโยมนะโยมพระคุณเจ้านิมนต์อย่าหนีโยมนะรูปที่ครูบาอาจารย์ที่จะบรรยายธรรมมีอาจารย์อาลีอาจารย์สุพิษมาราดาสุพิษลกิตธรรมโมหลวงตาคำไหลอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณมังบแมนอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตอาจารย์พระครูบริบูรณ์พระครูบริบูรณ์สิทธิธรรมเจ้าคณะอำเภอบารักรรมจังหวัดพิษโลกแล้วก็พระครูอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวเทศแล้วก็หลวงตาอินพระอินก็มางานนี้มีพระอินมาด้วยเด้อพระอินก็มายอมเคยเห็นพระอินไหมจะได้ดูพระอินทร์น่ะวันนี้เอาโต๊ะออกเลยนะขออนุญาตนิดนึงโยมเมื่อปี63อาตมามาเป็นพิธีกรแล้วก็มีโยมท่านหนึ่งถวายพระธาตุนาดูลอาตมาองค์หนึ่งพระนาดูลน่ะวันนี้มาหรือเปล่าถ้ามาพบอาตมาที่บริเวณหลังกล้องนิดสักนิดหนึ่งนะโยมขอโอกาสขออนุญาตครับอาจารย์พระครูขอบคุณครับยายไปนอนได้จ้ะเดี๋ยวอาจารย์เอากล้องมาใส่อาจารย์หน่อยนะโอ้เอากล้องมาใส่อาจารย์หน่อยไม่เห็นความหล่ออาจารย์เลยวะ
อาญาติโยมเจ้าข้าโยมสุพรรณบุรีเป็นไงเนาะขอเสียงสุพรรณหน่อยเนอะสุพรรณบุรีต้องร้องเพลงนี้ไม่เด่นไม่ดังไม่หันหลังกลับมาทุกวันคืนยืนร้องอะไรอ่ะวันไอ้ปีนี้ก็อย่าลืมด้วยหนังสือจิตอาสาขอจิตอาสาหน่อยคนไหนง่วงลุกมาแจกหนังสือสาวๆมีไหมสาวสาวไอ้กาญจนบุรีหนุ่มๆมาแจกหนังสือสุพรรณบุรีไม่ต้องแจกการไม่ต้องแจกไทยเลยไทยอีสานไปคนละเล่มละเล่มๆจากอาจารย์ต้นไปจิตอาสาช่วยกันคนไหนแจกได้แจกไปแจกสุพรรณบุรียกมือขึ้นไอ้กาญจนบุรียกมือขึ้นไม่ต้องแจกนะแจกไทยอื่นไปมวนเนาะปีหน้าถ่ายอาจารย์เด้อนี่เนี่ยถ่ายรูปเนี่ยปีหน้าปีนี้มาที่นี่วันที่20-21ปีหน้าขอเชิญญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้เฒ่าผู้แก่โยมพ่อโยมแม่วัดศรีนวงศ์สร้างวัดมาเกือบ100ปีเพิ่งจะมีโบสถ์กับเขาโบสถ์เสร็จแล้วอยากเชิญโยมไปเหยียบไปฉลอง68วันที่19แต่อาจจะโหลดมานิดนึงตั้งไว้19มกราถึง29มกราไฮไลท์วันแรกคืองานขอดสิมพุทธาภิเษกสวดมนต์ไอ้ฟังเทศซอดแจ้งสวดมนต์ซอดแจ้งสวดเทศเสร็จสวดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอีก 3-4 วันฟังครูบาอาจารย์เทศทุกวันทุกวันเลยมีพระผู้หลักผู้ใหญ่มาเทศครูบาอาจารย์อาจารย์ศักดา